ากเขตธนบุรีครับกรุงเทพมหานครนะครับแหมไปนู่นเลยครับมีศาลเจ้าด้วยก็มีบางมัดลูกสวนแล้วครับครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับลูกชายครับฟาอิดลูกสวนครับแต่ว่าที่ถอดมงคลนี่มูซานะมูซาลูกสวนไงใช่มูซากลับมาช่วยนะครับกลับมาช่วยชวนส่วนทางด้านของพิชิตหรือว่าแดนพิชิตหรือว่าเพชรพิชิตยอภูมิประเทศนะครับประจันฉายครับนี่ยอดมวยยอดมวยก็เรียกว่าอีกคนนึงแหละของค่าย PK นะครับประจันฉายนะครับมาถอดมงคลนะครับรุ่นน้องร่วมค่ายนะครับมูซานี่ถือว่าดังที่สุดของค่ายลูกสวนเลยนะครับสมัยก่อนๆนะโอ้โหดังเป็นมวยที่ใช้ได้เลยอ่ะน้ำเงินแต่ว่าพระจันทร์ฉายนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะหยอดมวยเลยน้ำหนักเดียวกันต่างยุคปาดยุคมูซานี่40ปีที่แล้วครับพระจันทร์ฉายนี่ปัจจุบันเลยครับแต่มูซานี่ยังไม่ได้แก่เลยนะเนี่ยเห็นไหมมาถอดมงคลนี่หนุ่มฟ้อเลยอ่ะครับส่วนบางมัดก็เรียกว่าประสบอุบัติเหตุนะครับนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเลยครับหายไวๆนะครับบางมัดลูกสวนครับธันวาเล็ก20ปีนะครับจากเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครศึกษาอยู่ชั้นปวสปี2นะครับวิทยาลัยพาณิชยการราชดำเนินนะครับบางบ้านลูกสวนแล้วก็ฝ่ายอีลูกสวนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ก็เทียนชัย2คณิตสอนนะครับสอนอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนแล้วครับส่วนทางด้านของพิชิตนี่ลูกชายของตะเกียบทองสิทธิ์โอนะครับคุณพ่อนี่เป็นลูกศิษย์ของลูกโอครับหัวหน้าค่ายสิทธิ์โอหัวหน้าค่ายผู้ล่วงลับนะครับพิชิต PK แสนชัยนะครับ23ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเสียแขก PK นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวุฒิชัยเกียรติชันสิงห์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่าย PK ครับดูฟอร์มหลังของมวยคู่นี้กันหน่อยนะครับเปรียบเทียบกันครับธันวาเล็กลูกสวนมีคิวชกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็3ฟอร์มหลังชนะน็อกเพชร2คมฉลามศึกมวยไทยยิมยก4ชนะคะแนนจอมพลสิทธัพพยาครับแล้วมาชนะคะแนนเดียวสอกลิ่นมีส่วนพิชิตหรือว่าแดนพิชิตยอภูมิประเทศนั้น3ฟอร์มหลังนะครับมีเสมอยอดดวงใจเด็ก99ชนะคะแนนสมานชัย TBA อียิปต์แล้วก็แพ้คะแนนคอปเตอร์ TBN ยิมครับ20มีนาคมปี64ครับหยุดเวเหลือเวทีไปปีเสร็จๆด้วยกันครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งชูชีพตรีโภคาด้วยดูรายการนี้อยู่สจต้องปราจีนไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวสมพรแก้วรัศมีโชตินะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของมวยแล้วเนี่ยหัวใจก็สุดๆเลยนะครับอุทัยทัพอาสาอุทัยทัพอาสาแล้วก็ดร.อภิชานะครับระยับศรีอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษด้วยนะครับที่ชมรายการนี้อยู่ส่วนของน้องพี่ขอบคุณอุทัยทัพอาสาครับเสาร์หน้าอย่าลืมนะครับไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ครับบ้านสวนนิ่มคลองนะครับร้านอาหารบ้านสวนนิ่มคลองที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแล้วครับบนเวทีครับซ้ายกับขวาอีก1คู่ครับทางด้านของพิชิตหรือว่าแดนพิชิตหรือว่าเพชรพิชิตยอภูมิประเทศนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในสังกัดของเสียแขกครับอยู่ในความดูแลของเสียแขก PK ครับสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับเรือเวทีไป1ปีกับ5เดือนกลับมาใหม่ครับสายเลือดดีครับนี่ลูกชายของตะเกียบทองนะครับคุณพ่อนี่เป็นลูกศิษย์ของเสียโอบุรีรัมย์ครับหัวหน้าคณะศิษย์โอหัวหน้าคณะผู้ล่วงลับนะครับประสิทธิ์โอนี่ต้องบอกว่าโอ้โหไข่มุกดำไข่มุกขาวพลังพลจอมทองนะครับศักดิ์ศรีนนทชัยชาญฤทธิ์นี่ดังๆตัวท็อปของค่ายสิทธิ์โอในอดีตที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยครับนี่แหละครับถือว่าไข่มุกขาวนี่จอมเตะกันคอด้วยนะโอ้ตือมาลุ้นตลอดเลยเอาคุณพิเชษก็ถือว่าเป็นตำนานค่ายมวยนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค่ายประสิทธิ์โอนี่ครับพิชิตหรือว่าแดนพิชิตการกลับมาของเขาการเรือเวทีจะส่งผลหรือเปล่านะครับเรื่องของระบบการหายใจครับปีเกือบๆปีครึ่งส่วนธันวาเล็กลูกสวนมีคิวชกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชนะมาตลอดด้วยนะครับนัดนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกที่2คู่ที่3คู่รองนะครับกิจบุญนนท์ซุปเปอร์ไฟท์มวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับวันเสาร์ที่13นะครับก็เรียกว่ายังอยู่ในบรรยากาศของวันแม่นะครับแล้วก็เทศกาลศาสตร์จีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับส
่วนเสาร์หน้านะครับจิตบางนนทุกไฟในวันเสาร์หน้าเจอเพชรสุพรรณปอประจันศรีกับยอดอุดรออูดอุดรนะครับสมิงดำสจโต้ปราจีนกับทางด้านของน็อตใหม่นะครับอัศวะเทพสิทธิ์หมวดนิดกับเพชรชัยสนนะครับพักยก77หรือว่าปอเพชรไข่แก้วเปิดหัวด้วยแรมโบ้จิ๋วกับเลิศศิลาครับบนเวทีครับมาแล้วครับขยับเดินเร็วขึ้นพิชิตหรือว่าแดนพิชิตนักชกในวัย23ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับประสบการณ์มากกว่าวันนี้จะมาสกัดทางดังของนักชกรุ่นน้องกับธันวาเล็กที่ฟอร์มกำลังสดนะครับจากสเกตที่มุมน้ำเงินครับก็คือพระจันฉายครับ PK แสนชัยจริงๆแล้วพระจันฉายนี่ก็มีความผูกพันกับค่ายลูกสวนเหมือนกันนะเพราะว่าเคยฟิตซ้อมที่ค่ายลูกสวนมาก่อนตอนเล็กๆตอนเด็กๆนะครับตอนที่ยังไม่โด่งดังนะครับพระจันฉายครับค่ายลูกสวนนั้นก็ต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า4ทศวรรษแล้วนะครับยืนหยัดยาวนานในวงการมวยครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีมวยดีๆดังๆหลายคนนะครับในขณะที่ PK ก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายดังวงการมวยเมืองไทยนะครับในค่ายนี่เต็มไปด้วยมวยแม่เหล็กครับเอาละครับสายกับขวานะครับทางด้านของพิชิตก็อย่างที่เรียนไปครับปีที่ผ่านมา2564ต่อยแค่2ไฟเท่านั้นมาดูนะครับธันวาเล็กแดงน้ำเงินพิชิตพิชิตซ้ายนะครับมวยซ้ายนี่แหมเดินมาจะบอกแข้งดีแล้วในมวยขวานี่เข้ายากเหมือนกันนะอ้าวดูการมวยนะครับเอ้าขวาไปธันวาเล็กโอ้ออกติ้งก่อนเลยทีเดียวอ้าวย่องย่องย่องนี่เลยครับอ้าวท่านได้ชมกันที่นี่เลยทีเดียวจิตบังนนท์ซุปเปอร์ไฟท์มวยดีวิธีไทยนะครับขยับเข้าไปครับเนี่ยครับซ้ายครับสุดยอดจังหวะฝีมืออยู่แล้วนะครับทางด้านของพิชิตหรือว่าแดนพิชิตเอาละครับแข้งขวาคืนมาโอ้โหน่าสนใจครับทางด้านมุมแดงนะครับธันวาเล็กบูซาลูกสวนทางนี้พระจันฉายครับแข้งขวาเนี่ยครับเตะแล้วไม่ถอยด้วยครับเตะแล้วดันด้วยเลยครับแต่ชิงจังหวะครับขวาถึงก่อนซ้ายพิชิตหรือว่าแดงพิชิตโยกหาจังหวะเขาทำอยู่ครับจังหวะยังขัดกันอยู่กรรมการรัชการมานะซับขวาได้และยกบังไว้นะครับอยู่ในช่วงปลายยกแข้งซ้ายของพิชิตโดนขวาก่อนของเงือปั๊บโดนก่อนทันทีครับอ่ะซ้ายพอได้ครับไปปลายเท้านิดนึงเอาขยับอีกพิชิตขยับไปซ้ายเอ้าจับเทมาไม่ล้มปลายยกแล้วนะครับเอาพิชิตน้ำเงินนะไฟแดงธันวาเล็กยังดูดิเอาขวาอีกแล้วหมดยกก่อนครับฝ่ายแดงก็คือธันวาเล็กน้ำเงินพิชิตแข้งขวานะครับธันวาเล็กพิชิตขยับตัดจะเปิดเหยียดล่างโอนธันวาเล็กสูงขวาบนมายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเอาขวาอีกทีนึงยังเตะกันคันอยู่อ่ะธันวาเล็กพิชิตขยับอีกโยกไปอ้าวนี่นะครับมาลุ้นกันต่อยกต่อไปครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าแล้วครับช็อตสวยๆนะครับและพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมวยดีกับมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ครับพรุ่งนี้มาดูอภิวัตรต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับยอดสยามครับแล้วก็ชาญฤทธิ์ออกกิจเกษมใส่กับทางด้านของพงศิริสสต้อยแปดริ้วนะครับฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีกับเพชรกฤษณะสพันธ์รังสีครับแล้วก็เปิดหัวด้วยขุนศึกนายกวิทย์ทุ่งสงกับศรีณรงค์ของกัมปนาทครับเอาละครับมาดูยกนี้ยกที่3ครึ่งทางขวาธันวาเล็กออกค่อนข้างจะเร็วนะครับและร่างกายสดกว่าแต่ว่านักชกรุ่นพี่พิชิตมีพลังแข้งซ้ายที่รุนแรงครับอาจจะเรือเวทีบ้างขยับเดินครับซ้ายติดกาดยืนนิ่งๆครับธันวาเล็กยกนะครับใช้สายตาจับจ้องนี่ครับ
มองครับนี่ครับซ้ายบังอีกซ้ายยังไม่เข้าครับในช่วงต้นยกดูครับอาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านแหละครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบคู่มวยคลาสสิกก็ใช่เลยครับคู่นี้ครับเนี่ยครับชิงจังหวะแข้งขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดแต่ว่าอาวุธที่อยู่ข้างเดียวกันครับซ้ายกับขวาตามตำราเขาบอกว่าใครออกก่อนได้เปรียบครับนี่นะครับแกโจมตีเลยทิ้งขวาก็ดีนี่ครับทางท่านวาเล็กพิชิตเตะมาได้ทีท่านท่านวาเล็กซ้ายของพิชิตท่านวาเล็กโอ้ลูกนี้ถ้าชินดำนี่ยก5ปลายยกนี่ลิเกเลิกเลยโอ้อย่างนี้คือเรียกว่าขาแข้งครับขาแข้งแบบนี้เสียหายครับเสียทรงเสียศูนย์ครับต้องเริ่มใหม่ครับพิชิตพิชิตลากแข้งซ้ายมาทำยังไงครับที่จะให้แข้งซ้ายนั้นเข้าเป้าครับนี่โดนขวายแล้วครับเริ่มจะบังไม่ทันแล้วครับแข้งขวาของธันวาเล็กโหนตัวโหนลูกนี้พอแก้ได้นิดนึงนะเรียกคืนได้บ้างครับทางด้านของพิชิตนะครับสิงจังหวะกันอยู่ครับเนี่ยครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับต่อยด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับพิชิตไปเกี่ยวแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเอาเสียแขกนี่แทบตกเก้าอี้เหมือนกันครับเอาละครับดันแค่ขวามาพิชิตครับกับการกลับมาครั้งใหม่ของเขาครับนี่ไฟแรกครับในรอบ1ปี5เดือนครับเอาละครับแข้งซ้ายมาทีด้วยขวาขยับนะครับทางด้านของธันวาเล็กเนี่ยครับแข้งขวามาโอ้โหไม่หนักไหนว่าอาวุธที่คมมากครับโอ้โหซ้ายกับขวานี่ใครชิงก่อนได้เปรียบนะครับแต่ว่าต้องเตะให้โดนเอ้าซ้ายของพิชิตขวาตรงนี้สวยนะครับของพิชิตนี่เห็นกวาดลานทีเดียวเอ้าคนจำเบาไปเลยนะครับธันวาเล็กปลายยกปลายยกเอ้าพิชิตขยับอีกขยับมาขยับมาเตะเตะเอ้าซ้ายไปเอ้าหมดยกกายจันเสียบอกเสียหลาวนะครับเสียหลาวสอเด็กเซียนแล้วก็เพชรน้องกี้ครับวันที่15สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโดมเทศบาลตำบลน้องกี่อำเภอน้องกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาละครับมาตามต่อครับยก4คู่ขี้มากขวาธันวาเล็กซ้ายพิชิตเลี่ยมก็ถือว่าใกล้เคียงครับมีลูกล่อลูกชนมีลูกขวาดลากสวยนี่พิชิตเร่งแล้วครับนายโจรุ่นพี่ไล่แขนโดนเสียบขวาทีนึงยังดูดีกันอยู่เลยนะครับยังไม่ไปไหนเอ้าพิชิตน้ำเงินไล่อีกธันวาซ้ายไปพิชิตหนึ่งดอกเอ้าติดต้องเสียบไปธันวาพิชิตก็ไปยังไม่ชัดเจนกรรมการแกะแยกถึงดีกาครับยกที่4ครับแม่ช่วงพักยกที่ผ่านมาเสียแขกนี่วิดีโอคอลมาสอนเลยครับเอาละครับเดินต่อครับขยับเดินแล้วครับทางด้านของพิชิตฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ต้องบอกว่าทางด้านธันวาเล็กก็นิ่งมากครับเนี่ยครับคืนด้วยแข้งขวามาย
างที่เรียนไปครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างครับเล่นเอาพิชิตสะดุ้งไปเหมือนกันอยู่ที่จังหวะเลยครับจังหวะใครจังหวะมันเลยครับหลักแข้งซ้ายมาอยู่ที่ว่าขวากับซ้ายครับโอ้ยแต่ลูกนี้โดนขวาครับขวาแล้วคาครับกรรมการเรื่องการมานะแยกออกมามาว่ากันใหม่ครับด้วยความเข้มข้นแข้งขวาของธันวาเล็กแข้งซ้ายของพิชิตยึดยักยักซ้ายลูกนี้ซ้ายเข้าครับกดคอมาไปยังไม่ได้อีกครับเรียกว่าจังหวะมันติดๆขัดๆไปหมดครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้กลายเป็นฝ่ายธันวาเล็กมาคุมเกมไว้ซ้ายได้เอาละครับผ่านก่อนต่อเนื่องพิชิตว่าไงพิชิตซ้ายได้ติดตั้งซ้ายวืดครับนี่ครับแล้วโดนขาไว้อีกโดนขวางหน้าอีกทีหนึ่งแหมยังโอ้โหต่อยโอ้โหนี่นะครับเอ้าพันวาเล็กแดงน้ำเงินพิชิตไล่อีกไล่มาไล่เตะโอ้พันวาเล็กก่อนออกก่อนเอ้าซ้ายติดอีกแม่ไหนครับโอ้ก่อนแล้วตีไม่ชัดเจนกรรมการแกะแยกเอาละครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับทางด้านของพิชิตคิดได้แต่ว่าเนี่ยครับช้าครับออกแต่ว่าทำไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ขยับเข้าไปยังมีเวลาครับสามเหลี่ยมกับแข้งซ้ายทำได้ดีครับต้องบอกว่าติดขัดไปหมดครับไปไหนลื่นแข้งซ้ายมาเนี่ยครับขวางหน้าไว้นะครับทางด้านของธันวาเล็กหมดยกที่4ครับชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจอย่างที่คิดแหละครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับตามติดกันต่อยกสุดท้ายยังมีเวลาครับ3นาทีสุดท้ายแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมพิชิตในขณะที่ทางด้านของธันวาเล็กก็อย่างที่เรียนไปครับนิ่งมากครับวันนี้เจอเบอร์ใหญ่อย่างพิชิตเพียงแต่ว่าพิชิตอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับเรือเวทีนาน1ปีกับ5เดือนครับมาแล้วครับกันไปกันไปครับตั้งกำแพงหน้าไว้ครับหน้าบ้านของทางด้านของธันวาเล็กนะครับแม่ FC นี่มากันเพียบเลยครับธันวาเล็กกรี๊ดกันใหญ่นะครับชนะมา3ไฟต์ติดต่อกันแล้วครับจังหวะหักของพิชิตเร่งในช่วงโค้งสุดท้ายครับพิชิตพยายามจะออกแข้งซ้ายแต่ว่ามันยังไม่ไหลลื่นติดๆขัดๆครับเรียกว่าซ้ายผ่านไม่ตลอดครับต้องดูขวาก่อนครับพยายามอยู่ครับในกับช่วงเวลาที่เหลือแต่ตัวร่างกายเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆครับพิชิตเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องก็คงจะดีกว่านี้ครับดีครับโอ้โหลูกนี้เขาเรียกว่าสารภาพบาปเลยครับนั่นแหละครับโดนบิดข้ามุมเลยครับโอ้เพิ่งจะเห็นหน้าครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากระโดดขึ้นมาเลยครับพร้อมรบนอนบีรันแหละครับรุ่นพี่ร่วมค่ายครับแม่คนเดียวนี่ทำ4อาชีพของไปรษณีย์ขายขนมปังครับซ้อมมวยสอนมวยครับพร้อมรบเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับ
ครับมวยคนใดที่จะนำไปใช้ก็ใช้ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องมีความขยันมีความอดทนเลยครับมีความมุ่งมานะเอาละครับโอ้โหปิดจุดอ่อนหมดแล้วครับปิดช่องโหว่หมดแล้วนะครับทางหน้าของธันวาเล็กครับเอาละครับแข้งขวาพิชิตพยายามเดินเข้าไปเนี่ยครับแข้งซ้ายติดบังครับเอาละครับขวาเสียบแล้วค่ะต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ทางด้านของพิชิตเจอโจทย์ยากแล้วนะครับนะครับไม่มีทางเลือกครับเวลาก็ไล่หลังครับเหลือหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับในการที่จะพลิกเกมครับเอาละครับต้องปล่อยเลยครับถ้ามีของเด็ดของดีอยู่ในตัวต้องปล่อยเลยนะครับถอยออกมาครับทางด้านของธันวาเล็กหาที่ว่างๆที่โล่งๆยืนเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับแล้ววงในตั้งแขนเอาไว้ครับเนี่ยครับกดแขนล็อกแขนเอาไว้นะครับเพราะว่าระยะประชิดอย่างนี้นี่อันตรายนะครับโดยเฉพาะซอกครับขยับเดินต่อครับพิชิตมัดซ้ายมาน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วครับฟื้นด้วยมัดขวาแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับก็เล่นกับเวลาแล้วครับไม่แลกไม่เสี่ยงแล้วครับทางด้านของธันวาเล็กนะครับโอ้โหวันนี้เจอเบอร์ใหญ่นะครับแล้วครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็มีกิจจาดวงดาวพารามครับรุ่งโรจน์จิตประภัยแล้วก็ชัชวาลชัยสุขครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของธันวาเล็กลูกสวนนะครับนักชกวัย20ปีจากเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับนักศึกษาชั้นปวส.2 พาณิชยการราชดำเนินครับยังคงทำผลงานได้ดีครับนี่